สวัสดีครับในการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีเพื่อนผมใน Facebook นะครับเข้ามาถามซึ่งต้องให้คุณเจี๊ยบตอบนะครับผมตอบไม่ได้สมาชิกท่านนี้นะครับบอกว่าอาจารย์มนพคะขอปรึกษาหน่อยค่ะมีปัญหาเรื่องหักหน้าที่จ่ายไม่ถูกต้องคือว่าบริษัทเราจ้างคนและหักพงร.3ชื่อถูกต้องแต่บัตรประชาชนผิดเอาของคนอื่นมาใส่ปัญหาคือทำให้เจ้าของบัตรที่เรายื่นซึ่งเขายื่นพงร.91ไปแต่สรรพากรแจ้งว่ามีรายได้ที่เราเอาบัตรเขามายื่นเพิ่มอีกสรรพากรแจ้งว่าเขาต้องยื่นแบบใหม่และต้องเพิ่มเติมคือเขาโทรเข้ามาที่บริษัทจึงทราบเรื่องหนูต้องทำอย่างไรคะกังวลมากเลยค่ะถึงขั้นนอนไม่หลับรบกวนช่วยตอบหน่อยคือยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจผมอ่านเองค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คือเขาเนี่ยยื่นแบบพงร.3นะคะก็คือภาษีที่จ่ายของบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะค่ะคราวนี้เนี่ยบังเอิญคือไปจ้างคนนี้มาทำงานแล้วก็หักค่าที่จ่ายเขาก็หักค่าที่จ่ายเขาแล้วยังไงอ่ะค่ะก็หักค่าที่จ่ายเขาเนี่ยบังเอิญว่าเขาเอาแบบประชาชนมาให้ตัวเองกรอกในแบบพงร.3ครับดันใส่เลขบัตรประชาชนผิดมันกลายเป็นคนละคนกันใครผิดเนี่ยเขาตั้งใจเอาเลขบัตรมาให้ผิดหรือว่าเราไม่ค่ะผิดเองเราผิดเองอ๋อพนักงานบัญชีผิดเองผิดเองก็คือคุณนั่นแหละผิดเองใช่ค่ะแล้วยังไงคุณกรอกเลขบัตรประชาชนเขาผิดเขาผิดจากคนหนึ่งกลายไปเป็นอีกคนหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยพอคือคนที่ผิดเนี่ยที่กรอกบัตรเลขเขาผิดเนี่ยกลายเป็นว่าเขามีรายได้ทั้งที่จริงๆเขาไม่มีพอเขาไปยื่นแบบพงร.91หรือ90ตอนสิ้นปีเขาบอกว่าเขาควรที่จะมีรายได้แค่ 50,000 นะสรรพากรบอกไม่ใช่คุณมีรายได้ 60,000 เพราะมันมีไอ้ตัวที่ผิดเนี่ยเข้าไปก็คือคนๆเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเขาไม่รู้เรื่องค่ะคือคุณพนักงานบัญชีเนี่ยก็คือคุณเนี่ยแหละคุณไปกรอกเลขที่ของเขาทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายได้ตรงนี้ใช่ค่ะคุณก็เลยรู้เพราะเขาโทรมาบอกว่าเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยคุณใส่เลขของเขาผิดทำให้เขามีรายได้ทั้งที่จริงๆเขาไม่มีอ๋อโอเคได้ไงต่อคราวนี้เขาพนักงานบัญชีคนนี้ก็เลยมาถามอาจารย์มนพว่าเขาควรที่จะต้องทำยังไงดีตอนนี้เขากุ้มใจมากเลยทำไงบ้างควรจะทำไงอันดับแรกเลยนะคะก็คือทำหนังสือชี้ไปดูในแบบพงร.ก่อนไปดูในแบบพงร.3เป็นใบแนบใบส่วนใบที่2นะคะใบที่2ไปดูก่อนว่าเลขบัตรประชาชนที่เรากรอกผิดเนี่ยชื่อผิดด้วยไหมนามสกุลผิดด้วยไหมแล้วก็ที่อยู่ผิดด้วยหรือเปล่าครับถ้าแค่กรอกบัตรประชาชนผิดแค่กรอกเลขที่ผิดใช่ค่ะแต่ส่วนอื่นเนี่ยถูกต้องหมดเลยอย่างนี้ให้เราทำหนังสือชี้แจงที่กรมสรรพากรครับว่าเรากรอกบัตรประชาชนผิดจากเลขที่นี้เป็นเลขนี้แล้วก็ถ่ายเอกสารแนบไปให้เขาว่าเราเนี่ยไม่ได้จงใจแล้วก็รบกวนให้สรรพากรเนี่ยแก้ให้เราด้วยว่าเราอ่ะกรอกผิดค่ะก็มีแค่นี้แล้วสรรพากรก็จะแก้ให้แล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าสรรพากรแก้ให้อ๋อเคยทำผิดเหมือนกันค่ะคือคุณเจี๊ยบเคยมีประสบการณ์ทำผิดมานะครับดังนั้นคุณก็ทำตามที่คุณเจี๊ยบว่าก็น่าจะใช้งานได้ใช่ค่ะทำหนังสือชี้แจงที่สรรพากรพื้นที่สาขานั้นที่คุณยื่นผิดไปนะคะแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยแก้ให้คุณด้วยแล้วก็เอาหลักฐานให้สรรพากรดูว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณทำผิดค่ะโอเคครับก็คิดว่าจะนอนหลับแล้วนะครับในคืนนี้ค่ะทำไมทิ้งลูกแบบนี้